ที่รักของเรานั้นหอมมันจอยเลยมาลองเกมแต่นาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยมันพูดใกล้ๆตัวละครมันได้ยินไหมเนี่ยหรือว่าได้ฮักกับอายเหมือนเพลงนี้คุณหลุดเลยเห็นปะคุณต้องตีบอกว่าอย่าร้องคุณลุกดิโอ้โหเมก่อนขอไหนมาล่ะเป้300เป้300โอ้โหแล้วเป้ใครนี่มันดีใครวะอ๋อไม่คุณลุกดีก่อนแล้วแต่พี่เปาเขาไม่เคยลืมผมหรอกครับเขาก็ทักผมมา OC ตลอดแหละเพราะว่าขอบคุณไม่ได้น้องจุกอาบน้ำหรือยังเขาบอกอย่างเงี้ยผมว่าอาบแล้วครับท่านพี่ล้อเล่นนะไม่จริงนะพูดเล่นเหมือนกันแหละกินตีน้อยก็เฮียแล้วบ้านไม่มีตีน้อยมันเป็นเพลงง้อไงเป็นปริญญาใจอ่ะไอ้บ้าใส่ยับมึงนี่นะอะไรใส่อะไรครับผมไม่เคยว่าพี่ชายผมเลยสักครั้งในใจผมไม่เคยมีอะไรกับพี่เปาสักครั้งพี่เปาเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือผมสุดแล้วหลังคอมอ่ะหลังไอ้เนี่ยหลังโกอ่ะหลังกล้องอ่ะเกมมิ่งก็ของ I have อะไรก็เป็นของ I have หมดทุกอย่างพี่เปาก็ช่วยผมเสมอแหละเขาไปแล้วเอาหรอครับโอ้ว่าแล้วเฮ้ยไม่มีแล้วเปาจุกแหมวอเอ๊ะขำพุ่งแบบน้ำพุ่งออกจากปากไปแล้วมีอันนี้ไปเป่าเบลแล้วไปความรักไปทางความรักไปทางจีบหญิงเก่งแล้วเดี๋ยวนี้โยมอีกว่าใช่เหรอเฮ้ยแต่เขาก็จีบหญิงเก่งจริงนะพี่เป่าอ่ะผมชอบเขานะเพราะว่าพี่เป่าเขาเล่นสตอรี่ความรักแบบโคตรอินอ่ะแล้วไงผมจีบหมอนะผมดูพี่เปาเนี่ยผมจิกหมอนะแบบอุ้ยซีรีส์เกาหลีป่าวว่าพี่เปาเล่นมั้ยล่ะกูเจอที่งานแต่กูดึงพี่เปาเล่นซีรีส์เกาหลีป่าวว่าอะไรเงี้ยผมชอบนะจิกหมอแล้วเอาง่ายผมจิกหมอดีกว่าผมชอบพี่เปาปากเปาแหล่ไอ้เหี้ยจุกอ่ะเลยนี่เปาเบลมีที่งานเนี่ยมันอยู่หลังรถคันใหญ่เนี่ยโอ้ไอ้สัตว์พี่เปลี่ยนสีอะไรครับผมพูดจริงนะเนี่ยปากเปาแหล่ไอ้เหี้ยผู้หญิงเหรอครับใช่ค่ะโอ้ user in your channel with me ใช่ค่ะจะขำแม่งอ่ะกูดูใจกูก็ขำไม่สัตว์ใช่ค่ะ user in your channel with me กูไม่อยู่อี้อ่ะใช่ค่ะจะขำแม่งตอนนี้มีแต่คนแท็กอะไรเนี่ยแท็กอะไรอ่ะไอเสือพี่ไปคิดดูนะคือบางประโยคเนี่ยบางประโยคที่เจ็บปวดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เป็นแบบคือบางประโยคที่เจ็บปวดเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบแต่นาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยมันพูดใกล้ๆตัวละครมันได้ยินไหมเนี่ยโอเปาค่ะโอเคโอเปาเรือนี้กันนะโอเปาไม่เอาระวังข้างหลังตุ๊ตีกันตายตุ๊ตีกันตายตุ๊ตีกันตายตุ๊ตีแหละคืออะไรตกป๋องเลยกูก็เก็บไปดูกูจะมานั่งดูตอนกูสตรีมทำเหี้ยอะไรกูก็เก็บไปดูตอนที่กูไม่สตรีมเสียโง่ถูกปะล่ะกูจะดูตอนกูสตรีมทำไมล่ะกูก็ดูมาเป็นพิธีดูไม่ได้กูเก็บไว้ดูตอนกูไม่สตรีมดิเอานี่น้องจากเราได้ของผู้หญิงเหรอครับ
ต่เอาจริงก็แบบก็ยินดีกับน้องเขาด้วยว่าแบบมันเหมือนกับว่าแบบเวลาแบบเปิดหน้าแล้วแบบมีแต่คนแฮปปี้มีแต่คนเฮอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็จะแบบทำให้เรารู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าชัดคือรู้สึกดีอ่ะเข้าใจฟีลตรงนี้ป่ะคือกูไม่ได้บอกว่าเขาจะน่ารักหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเปิดมาแล้วแบบมันเป็นผลดีต่อเขาเองหรือว่ามันเต็มฟีดอะไรอย่างเงี้ยอย่างอเล็กเอ๋ยอย่างนาเบลเอ๋ยหรืออย่างใครเองที่เปิดกล้องแล้วมันแบบที่เล่นแบบมันก็จะแบบเออแบบทำให้มันรู้สึกดีในมุมของช่องเขาจะได้โตอะไรประมาณนั้นน่ะนากาอย่างเงี้ยอายุอย่างนากาเดวิดอะไรเงี้ยที่แบบเปิดมาเขาตกใจกันหมดอะไรประมาณนั้นน่ะในมุมของนั้นน่ะเออก็รู้สึกดีเออหรือมันก็เอาเวกอะไรอย่างเงี้ยน้องๆหลายคนที่เปิดกล้องเข้ามาไม่เอาเวกหรือใครพวกเนี้ยพวกนากานาเบลอะไรเงี้ยนากานาเบลเดวิดหรือก็ตามแต่ทำให้แบบทุกคนมีชื่อเสียงมากขึ้นอะไรประมาณนี้มากกว่าอืมมันก็เต็มฟีดก็ดีส่วนพวกพี่เปาพวกโอยะพวกไอ้พวกโอยะพวกนั้นนู่นพวกพี่เปามันเก่าแล้วมันรู้มือมันเบื่อหน้ามันเอาตรงนั้นมันเบื่อขี้หน้าอยู่แล้วอ่ะใช่นาเบลน่ารักจริงๆนะก็น่ารักครับก็น่ารักอันนี้ก็ไม่เถียงครับอันนี้ก็ไม่เถียงถ้ามองในมุมเขาน่ารักเขาก็น่ารักครับใช่ครับช่องนี้เหรออันขอแค่1อันเท่านั้นนะครับลุงเมาคีครับอันนี้ลุงเมาคีเนาะเป็นไงครับผมอ่ะโหบอสเจ็บจี๊ดเดี๋ยวนี้พี่เบลจะได้เต้นแล้วเนี่ย1ม่านเท่านั้น1ม่านเท่านั้นเรามาถึง19ม่านแล้วนะครับคาดีเท่านั้นครับนิดเดียวพูดไปเจ้าแมวอยากเห็นแม่ตัวเองเต้นเหมือนกันอยากรู้แม่ตัวเองจะอยู่มั้ยแค่นั้นแหละผมจะสัญญาจะไม่ดูเลยกูจะจ้องเดียวอย่างเดียวเลย2020เรียบร้อยไปเค้าอยู่ช่องไหนวะแชทเค้าอยู่ช่องไหนวะเอาเพลงอะไรครับทุกคนเขาลงกันหมดแล้วมั้งอยู่แมนนี่เหรอเขินเขินมีคนเขินแฟนคนหนึ่งปวดหัวครับฟังดูอเล็กไงไม่เลือกทำหมอนะคนทำไม่แบบไปชอบเจ้าแมวเหรอไม่ค้ามอะไรเงี้ยใช่เหรอดูมีชีวิตชีวาหรือว่าทำไมเงี้ยทำไมเนาะเออเลยนะนาคาด้วยนี่แล้วนะบอกก่อน40บ้านน่ารักเนาะน่ารักป่ะเห็นป่ะขอให้ทำอะไรก็ทำทุกคนดูตอนนี้20บ้านแล้วป่ะ22บ้าน22บ้าน40บ้านเราทำอะไรดี40บ้าน40บ้านทำอะไรดีเต้นหนูดาวอันนี้คือเหนื่อยแล้วนะ40บ้านหนูดาวเหนื่อยกว่าเดิมอีกนะบอกก่อนยังไง40บ้านอยากให้ทำอะไรกันนะลองพูดไปเลย40บ้านเต้นอย่างดาวการออกกองก็น่ารักเออมันมีท่านด้วยเมลอนเขาบอกว่าอยากได้เมลอนอันเดอร์อย่างพวกมึงเนี่ยมึงเบื่อขี้หน้ากันแล้วไงมันก็เลยแบบพี่เปามันธรรมดาไปแล้วไอ้เหี้ยจบไปแล้วใช่ให้เด็กรุ่นใหม่มันเกิดบ้างพี่เฉยๆแล้วเฉยมากพี่ปอเฉยๆมากยินดีกับทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยยินดีนะพี่เคยอิจฉาเลยนะหน้าใหม่ทั้งหลายอ่ะยินดีเขาด้วยขอโพสงาน OC ด้วยนะครับ
ไอ้ต๊อดไปไหนบอกได้ไอ้ต๊อดมึงจะบอกนะไอ้ต๊อดไปเมืองนั้นอะไปหลุยอะพี่ปอเป็นรุ่นเก่าแล้วแชทมันของพี่ปอมันจบไปแล้วมันไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายอ่ะพี่มองว่าคือพี่จะบอกว่าไงดีวะในมุมของพี่ปอมันแบบถ้าพี่ยินดีพี่บอกว่าการสร้างโอกาสหรือว่าการทำให้ดันคนอื่นให้เป็นประโยชน์อ่ะพี่มองว่ามันเราไปดูเขาขายของได้เลยคือมันเป็นการทำให้มันรู้สึกว่ายังไงอ่ะผมพูดไม่ถูกอ่ะทำให้เขารู้สึกดีอ่ะประมาณนั้นอ่ะไม่รู้ว่าอย่างเราอย่างพี่อย่างไอ้ต๊อดอะไรเงี้ยมันจบไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่แหละไอ้เทพเว้ยเหมือนกับว่าขากับตันเดี๋ยวจัดการให้มันไม่ใช่แหละไอ้เทพมันเหมือนกับว่าเราควรที่จะดันสตรีมเมอร์หน้าใหม่ให้เราได้แล้วอะไรพวกนี้อย่างพวกพี่เปาพวกไอ้ต๊อดพวกเอ็ดวินพวกรีเบิร์ตเอาตรงๆก็คือมันจบไปแล้วอย่างเงี้ยในมุมของการเป็นสตรีมเมอร์แต่ว่ายังไงว่าจะมีขึ้นลูกใหม่เข้ามาอย่างเช่นแมนนี่อย่างเช่นอเล็กหรือว่าแบบนามเบลหรือว่าแบบวิโรดหรือว่าใครก็ตามแต่มันก็จะมีแบบยุคที่มันแบบเปลี่ยนผ่านมาอะไรประมาณเนี้ยพี่เปาไอ้ต๊อกอาจจะเบาลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่เบาลงก็คือไม่หมายความว่ามันก็ไม่ได้หายไงแชทพี่เปาก็ยังพอเล่นได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีกับพวกเขาด้วยยินดีกับน้องๆหน้าคุยน้องๆหน้าใหม่ยังแบบ20 21กันอยู่เลยกูนี่30กว่าแล้วไอ้เหี้ยไอ้ต๊อกก็27ละอะไรอย่างเงี้ยใช่เข้าใจป่ะพอน้องๆมัน23เองอะไรจะไปถึง20เลยน้องพี่ต้องกี่ปีอ่ะน้องพี่ต้อง10กว่าปีทั้งนั้นน่ะพวกเนี้ยน้องกูหมดอ่ะ